และครั้งนั้นครับยอดมวยสมศรชนะคะแนนไปแบบวุดวิดคู่ขี้สูสีไฟนี้ไฟที่2กรรมการผู้ห้ามสุภชัยวิเชียรวงศ์1และ2รวมกันครับขึ้นมานั้นบนล็อกเมื่อคืนนี้ครับทั้งลิงไซล็อก2ล็อก3ก็ให้ทางด้านแกนสักครับขวามือท่านผู้ชมนั้นยอดมวยสมศรเป็นต่อครับได้เปรียบ19 54 32รอง1และ2ครับจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับประเภท IQ สูงนะครับมวยคู่นี้ไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศสมองเฉียบขาดอาวุธเฉียบคมทางด้านตวนเป๋1อุบลสิทธิ์เลิศชัยนั้นแม่ไฟล่าสุดครับน็อก3กอครับ3กอชอรัชตาสุภักดิ์ด้วยหมัดมวยฝีมือครับแต่เอาหมัดมาแก้มวยเข่ามวยแข้งอย่าง3กอแล้วครับชนะยกที่3นะครับวันนี้อาจารย์พศก็ลุกเต็มที่ครับผู้พี่ของตวนเป๋พูดถึงว่าช่วงชกนั้นดูว่าแกนศักดิ์สอเพลินจิตได้เปรียบครับช่วงชกสวยงามสง่าครับแขนขายาวกว่าพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะครับคู่เอกศึกวันทรงชัยเมื่อคืนนี้ที่ลุมพินีครับท่านผู้ชมดูนะครับมวยจังหวะฝีมือ1ดูแข้งขวาของตวนเป๋ครับขวานี่ไม่ธรรมดาเลยครับใครอย่าไปว่าตวนเป๋นี่ขาสั้นขายาวไม่ใช่ครับความจริงไม่ใช่เป็นความเคยชินครับขาแกเท่ากันนั่นแหละครับแต่ว่าแกเดินขยเยก็เลยมองดูว่าขาเป๋ขาสั้นขายาวที่จริงไม่ใช่ครับเป็นความเคยชินของหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยนะครับคือบนเขาเรียกว่าบักหมอนนะครับชื่อจริงที่สมอนสงครามสวัสดิ์ครับนี่คือชื่อจริงของอุบลสิทธิ์เลิศชัยหมอยกครับทางด้านแกนสังนั่นชื่อพงศักดิ์แหมชื่อยังเพลงเก๋เลยพงศักดิ์ปึ๊บเม่นพับในนี่คือมวยคลาสสิกครับจังหวะฝีมือ IQ ไว้พริบปฏิภาณการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านั้นเป็นเลิศทั้งคู่นะครับนี่คือภาพช้าของยกที่2ครับมาแล้วครับเทรนเนอร์ฮิอ้วนสอนว่าไงครับแหมเล่นซาวออนฟิล์มครับไสสารสรุปใจความว่าให้เตะแล้วคาเตะแล้วคานะครับแหมฮิอ้วนถนนโกหงครับและนี่ท่านพลตรีจำลองบุญกระพือก็ยังมานั่งชมอยู่ครับกับท่านในสนามมวยเวทีลุมพินีครับพลตรีวรพงษ์สังวรราชทรัพย์ครับยกที่3ชมกันต่อขึ้นยกที่3เหมือนเดิมครับขยับขึ้นไปอีกนิดนึงครับกางเกงสีแดงได้เปรียบจาก19เป็น54 32 53รองยังหวาฝีมือว่ากันต่อครับปึ๊บไม่ได้ยกบังครับแกนศักดิ์ยกซ้ายบังยกซ้ายบังครับเตะไม่เข้าแข้งขวาทำงานไม่ได้ไม่เข้าเป้าอ้าวแม่อ้าวโดนโอ้โหดูครับแม่กระพริบตาแป๊บเดียวครับโดนแล้วครับแกนศักดิ์เมาเลยครับโดนหมัดขวานะครับกรรมการสุชัยนับถึง8มาแล้วครับโอ้โหดูครับมวยแข้งขวามวยจังหวะฝีมือมาต่อยหมัดต่อยแบบต่อย3กอนี่แหละครับโดนแล้วครับแกนศักดิ์ยอดมวยสมศรเจอหมัดนับ8โอ้โหยก3มาเป็นชุดๆแล้วครับรัวกำปั้นแล้วเหมือนชายแดนเลยครับเขากำลังยิงกันอยู่ครับชายแดนทางด้านอุบลโน่แล้วครับดูครับมาแล้วตนเป๋ความแค้นที่รอคอยครับ189วันมาแล้วครับตนเป๋ได้นับ8ยกนี้ครับคุมรูปสายแข้งซ้ายแล้วโอ้โหแกนศักดิ์เดี๋ยวดูนะครับดูภาพช้าเดี๋ยวมีภาพช้าดูครับแกนศักดิ์โดนตรงไหนครับขวาตรงครับโดนอีกแล้วใครจะเชื่อครับว่ามวยอย่างมีอุบลสิทธิ์เลิศชัยตวนเป๋นั่นเอาหมัดมาต่อยแกนศักดิ์นับได้โอ้โหดูครับจริงๆนั้นแกนศักดิ์สอเพลินจิตนี่มาอาวุธครบเครื่องนะครับหมัดก็มีอะไรก็มีครับมาดูครับชั่วแวบเดียวจริงๆครับกับพริบตานี่ไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมครับผู้บรรยายนี่เห็นแวบเดียวจริงๆครับโดนตรงไหนเดี๋ยวมีภาพช้าครับเดินแล้วครับแกนศักดิ์ก็เดินแล้วมวยจังหวะฝีมือถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ครับราคาจะไปไกลครับต้องเดินครับต้องหมดแล้วครับแกนศักดิ์ยอดมวยของปศครับโอ้โหหมดยกตาไม่ทันครับยกนี้ดูภาพช้าครับโดนตรงไหนครับมุมนี้กรรมการสุภชัยบังอยู่นะครับปุ้งครับขวาตรงครับโอ้โหหงายท้องเลยครับแกนศักดิ์มีอีกมุมนึงนะครับโอ้โหโดนหมัดขวาครับเผลอเลยครับกาดตกครับตวนเป๋ต่อยแหวกกาดเข้าไปครับแล้วนี่ตามครับกาดจะเช็คบินครับโอ้โหดูครับมวยครับหมัดมวยนี่มันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับราคาอยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับออกห่างไปทีแล้วใช้ลมด้วยเอาละครับแก้แล้วครับทางด้านตวนเป๋แก้แล้วครับได้นับ
ไปเลยครับมวยจังหวะฝีมือครับได้นับยก3ขึ้นนั้น4นี่ราคากลับไปอยู่ที่คนได้นับนะครับตวนเป๋ร้อยแค้นที่รอมาถึง189วันครับความแค้นของตวนเป๋วันนี้จะชำระบัญชีแล้วนะครับได้นับแล้วยก3ได้นับ8แกนศักดิ์ทำอย่างไรครับอย่างนี้เดินครับยิงหมัดครับเกลือจิ้มเกลือครับหนามยอกต้องเอาหนามบ่งครับต้องต่อยให้นับคนละนับได้ไหมผมขอสักนับหนึ่งนะครับแกนศักดิ์คงจะนึกอย่างนั้นครับต้องนับอย่างเดียวแหละครับอย่างนี้ครับถึงจะทันกันยิงหมัดขวาไม่ได้ครับตวนเป๋จังหวะแล้วครับฝีมือคุ้มรูปบังแล้วโต้บังแล้วโต้ครับแกนศักดิ์สาดแข้งโอ้โหคู่เอกของศึกวันทรงชัยเมื่อคืนนี้ครับโดนนับยก3แกนศักดิ์ใครจะเชื่อครับว่าตวนเป๋เนี่ยต่อยแกนศักดิ์นับได้ในขณะที่ราคานั้นกางเกงสีแดงนั่นแหละครับแกนศักดิ์สอพลังจิตยอดมวย2กสว่ากันว่าเป็นนักชกมวยไทยซึ่งมีค่าตัวแพงที่สุดครับอาจารย์พจน์มาแล้วออกช้อยมะลิทองปับปับปับหมัดแล้วครับอย่างนี้ทิ้งอย่างเดียวเลยคุณช้อยมะลิทองบอกว่าทิ้งอย่างเดียวหมายถึงว่าให้ออกหมัดนะครับซ้ายขวาซ้ายขวา1 2 3ต้องเอานับคืนครับหรือไม่ก็ต้องให้คู่ต่อสู้แตกฟันศอกเอาแล้วครับฟันศอกแตกมั้ยโดน1 2แล้วครับโดนจามอ้าวแตกแล้วครับตวนเป๋แตกแล้วครับที่หัวนะครับเหนือคิ้วขึ้นไปครับเลยหน้าผากแตกแล้วครับอ้าวบนล็อกเกี่ยวแล้วครับเลือดออกแล้วโดนฟันศอกระยะไปชิดครับเฉือนด้วยศอกครับแกนศักดิ์เอาแล้วครับบนล็อกเริ่มเอาแล้วครับทาซานมาแล้วเรียกแพ้แล้วครับโผเพื่อจะให้กรรมการสุภชัยเรียกแพ้ครับพบแพ้แล้วโอ้โหหัวใจเสียวแล้วครับใครเชียร์ตวนเป๋เอาไว้แตกเลือดออกเยอะเลยครับสองคู่มาแล้วครับเลือดเข้าตาแล้วครับดีครับเลยหน้าผากขึ้นไปครับบริเวณศีรษะนะครับสองคู่มาแล้วครับแกนศักดิ์เอาสองมาแก้ครับเอาให้แตกเอาให้ชนะแตกเทคนิคน็อกเอาท์อะไรทำนองนั้นแหละครับแม่เผาตัวเองนะโดนนับอยู่ในขณะที่ตวนเป๋นั้นชกเชิงรับแล้วครับบังแล้วโต้บังแล้วโต้ถอยหลังครับยืนยับแล้วถอยกับกันเชียงหนีครับโอ้เลือดออกเยอะซะด้วยครับตายเลยครับเสียงข้างบนอื้ออึงหมดแล้วคว้าโดนแทงเด้งคืนหมุนแทงฟันศอกครับย้ำแผลศอกคู่ครับฟันศอกแล้วอย่างอื่นไม่เอาครับหมัดหมดไม่เอาแล้วแกนศักดิ์ยอดมวย2ต่อ2ฟันศอกอย่างเดียวครับโอ้โหเลือดนี่ยกถ้าเป็นยก3ยก4แตกแบบนี้อันตรายนะครับนี่ยกสุดท้ายแล้วดูว่ากรรมการจะเปิดโอกาสด้วยแล้วครับมวยยกสุดท้ายแล้วตัวเองได้นับโอ้ยสายด้วยแข้งซ้ายหมดยกสุดท้ายโอ้โห189วันของตวนเป๋ครับวันนี้ชำระแค้นด้วยเลือดเลยครับเอาศีรษะไปรับคมศอกของแกนศักดิ์สอเพลินจิตครับแล้วแผลนี้5เข็มครับ